เฮาเลือกเอาตัวที่มันพิเศษแล้วก็รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์อยู่ในหานเฮานับได้ปลูกจนหดจอกมันเป็นยอดของกาแฟอยู่ในเมืองลาวเป็นการเฮ็ดยากแต่ว่าพ่อกับพยายามเฮ็ดให้ได้อยากให้ทุกคนได้มีโอกาสมาลองซีมเนาะแล้วก็เฉพาะคนลาวก็ลองมาเปิดใจเบิ่งว่าโอ้อันนี้มันฮ้านคนลาวสนับสนุนกลุ่มคนลาวแท้ๆมาช่วยเหลือซึ่งกันและกัน